กลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เรารักยะลานะครับจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาจังหวัดยะลาครับมีท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมสรรพสามิตและก็ประธานมูลนิธิคนรักสมุยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่สุราษฎร์ธานีครับท่านเองก็ไปจัดมวยรายการใหญ่นะครับรวมคนสมุยบวกเกียรติเพชรมาด้วยก็มียอดบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมอบให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีถึง5ล้าน4แสนกว่าบาททีเดียวถือว่าเป็นคนดีมีน้ำใจเลยนะครับทางด้านของท่านสมชัยปุณสวัสดิ์ดูประวัติกันหน่อยครับทางด้านของนักชกจากรัสเซียครับครับผมก็ชื่อจริงนะครับทางด้านคาสเวตบุคูบาลอฟนะครับก็อายุ25ปีครับเป็นชาวรัสเซียนะครับส่วนสูง175ซมนะครับน้ำหนัก68กกนะครับชกมาทั้งหมด42ครั้งครับชนะ33แพ้12ครับผมกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับลูกหลานจากอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับมาใช้สีเสื้อของลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตของท่านสมชายภูลสวัสดิ์ที่พื้นเพเป็นชาวอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2536นะครับอายุ23ปี174ซม68กกครับ90ครั้งชนะ70แพ้มา18เสมอ2ครั้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการคงศักดิ์แป้นละม่อมให้คะแนน3ท่านก็มีประธานสุคนทัพปฏิภาคถาวรเอียงอุบลแล้วก็นักรบทองแดงครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาดูในรูปแบบคาดเชือกกันบ้างมาตรฐานของพยัคฆ์สมุยอย่างที่เห็นกันมา 7-8 ไฟท์นี่ฐานเขาเป็นยังไงฮะคุณแชมป์ก็ต้องประเภทพวกเครื่องร้อนช้านะครับต้องโดนหนักก่อนนะครับคือต้องโดนก่อนทุกครั้งแล้วก็เจ็บตัวทุกครั้งเลยนะครับเอาละครับเจอกับนักชกจากรัสเซียจะว่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเบลารุสนะครับประเทศแถวๆนี้นี่โอ้โหทักษะมวยไทยดีมากครับเขาชอบกีฬาต่อสู้ครับโดยเฉพาะหมัดครับต้องระวังครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยวันนี้ไม่ได้เคี้ยวหมูง่ายๆนะครับเพราะว่านี่เป็นหมูเคี้ยวตันเลยครับเป็นการต่อยของคาบูลอฟที่ค่อนข้างที่จะอันตรายครับโอ้โหนี่ครับตัวทีมไปครั้งหนึ่งครับแบ็คทิ้งนะครับลูกนี้ไม่ได้เก่งพร้อมด้วยนะครับพยัคฆ์สมุยต้องถอยรถไปก่อนครับโอ้โหโดนนะครับลูกเมื่อสักครู่นี่แหมไทยจะทำยังไงดีนะครับคือถ้าเกิดเป็นเมืองไทยนี่จะเป็นจระเข้ฟาดหางครับแต่ว่าของเขานี่มันไม่ใช่ลักษณะการสะบัดแบบจระเข้ฟาดหางครับเป็นลักษณะแบบแบ็คคิกครับเมื่อสักครู่นี่โดนเฉียวไปที่ปลายคางด้วยเลยครับแล้วสมุยก็เท้าครับแข้งขวาก็เดินเจอเกี่ยวครับอันตรายทีเดียวครับมีขาวจอมโหดครับคาบูลอฟออกหมัดได้คมออกหมัดได้เร็วครับแล้วก็สมประสิทธิภาพครับเจอส่วนยากทุกครั้งนะครับด้านของพยัคฆ์สมุยเอาละครับท่านจะจับฟังได้แล้วเหมือนกันนะครับนักมวยเหล่านี้นี่เขาเริ่มต้นจากการฝึกที่คุ้มสิ่งโอ้โหแม่มันโดนตรงจุดครับพยัคฆ์สมุยครับเนี่ยครับโอ้เนี่ยครับเป็นจังหวะไม่ได้เกรงท้องคือโดนตั้งแต่แรกแล้วนะครับใช่ครับแบททิปดอกแรกนี่โดนมาก่อนแล้วนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับโอ้โหแล้วก็มาโดนซ้ำด้วยหมัดอีกครั้งหนึ่งนะโอ้เรียบร้อยครับเนี่ยครับโอ้เจ็บจริงครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้เกร็งแล้วก็หายใจเหมือนกับว่าหายใจเนี่ยไม่ทันนะครับนี่นะครับหมัดมวยยิ่งเป็นในรูปแบบคาบเชือกเนี่ยก่อนหน้านี้มีผมนี่มีได้มีการพูดคุยกับนักมวยนะครับบอกว่าโอ้โหดีเวลาโดนทีนึงเนี่ยหนักกว่าใส่นวมธรรมดาอีกนะครับดูภาพช้านะครับคือนวมธรรมดานี่ไม่ได้เกร็งครับไม่ได้เกร็งท้องครับจังหวะหายใจครับนี่ครับโอ้ใต้ราวนมนะครับคือก่อนหน้านั้นเจ็บมาก่อนด้วยนะครับจังหวะแรกเลยนะครับจังหวะแรกที่ทางด้านของผู้ชกเนี่ยลูกแบ็คทิปครับแล้วก็จังหวะไม่ได้เกรงแล้วก็ถอยร่นไปครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยโอ้โหนี่เจ๊เขาดีใจหรือว่าเสียใจครับ น่ารักมากครับนี่ก็คือการคืนความสุขแหละครับเอาละครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับผลอยู่ในมือดันนี่เชิญครับคุณเป๊กครับ The winner is Prospect Park
สมุยนะเป็นกำลังใจให้จอมูทะเลเดือดของเราด้วยดูนี่นะครับเอาชนะด้วยเวลานะครับ1นาที27วินาทีของยกที่1ครับใช่ครับแน่นอนว่าเมื่อกี้นะครับถ้าไม่ถึง1นาทีเนี่ยนะครับโอ้โหนิดเดียวนะรับไปแล้วรางวัลเงินรางวัลของเรานะฮะ 50,000 บาทจากบางกอกแอร์เวย์สนะฮะใช่นะครับผมเอาละครับแค่คู่ที่2ก็ดุเดือดขนาดนี้แล้วแล้วคู่ต่อๆไปจะขนาดไหนเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนนะเอาละครับตอนนี้ดูซิว่าช่วงพักนี้เสียงชาวยะลาจะเป็นยังไงบ้างใกล้ๆผมรู้แล้วแต่อัศจรรย์มองลิบๆไม่รู้เขายังเชียร์กันอยู่หรือเปล่าหลับอยู่หรือเปล่าครับบนอัศจรรย์